วัสดีครับในเมื่อผึ้งไม่ค่อยทำรังนะครับเจอมิ้มก็ขอมิ้มนะครับผมพอดีเห็นกระจาบเหมือนกันนะครับก็เลยขี่เข้ามาดูนะปรากฏว่ามีมิ้มครับผมเดี๋ยวขึ้นไปลุ้นนะครับเขตนี้ที่ผมมากับพี่มิ้วนั่นแหละที่เป้าแตกนะครับผมโอ้โหขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ใส่ควันไปแล้วนะฮะเนี่ยครับผมกระจาบก็มีน้องๆถามบอกว่าทำไมกระจาบผึ้งเอ้ยผึ้งชอบมาอยู่กับกระจาบหรือว่ามิ้มนะครับชอบมาอยู่กับกระจาบนะครับผมไม่ใช่นะครับคลิปที่แล้วผมก็ตอบไปแล้วนะฮะกระจาบมาอาศัยผึ้งกับมิ้มนะครับหรือว่าแตนนะครับผมเพื่อป้องกันไม่ให้อะไรเนี่ยมาทำลายรังมันนะครับแต่ก็จริงๆครับผมเพราะว่ามันป้องกันหนึ่งงูอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันคิดว่าเกาะปลายกิ่งดีแล้วคิดว่าถ้ามีอะไรมาก็ต้องผ่านรังผึ้งก่อนประมาณนั้นนะครับมันก็เลยไปทำปลายกิ่งนะครับนั่นแหละครับผมความเข้าใจของผมนะฮะแต่ก็จริงๆนะครับผมมิ้มมาก่อนนะครับหรือว่าผึ้งหรือว่าแตนเนี่ยจับก่อนเนี่ยพอนกกระจาบเห็นเนี่ยมันก็จะมาทำรังนะไม่ได้มากินผึ้งกินมิ้มนะครับกระจาบอันนี้ไม่กินผึ้งนะกินพวกแมลงต่างๆเฉยๆนะครับกินดอกหญ้าดอกข้าวอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นนกจาบคาเนี่ยอันนั้นกินแน่นอนครับผมกินตัวผึ้งนะฮะไอตัวเขียวๆสวยๆนะครับผมมาฟันใส่ไปแล้วนะฮะอันนี้นะครับเดี๋ยวตัดมาดูนะครับผมยังไม่เห็นหัวน้ำมันอยู่ปลายกิ่งหน่อยนะครับก็ปรากฏว่าหัวน้ำก็พอมีนะครับผมใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวขอนะฮะตัวล้างผมไม่เอานะครับผมไม่เอาไปนะฮะไม่เอาลงครับผมเดี๋ยวจะปลูกไว้มันนะครับรังนะครับผ่านมาเลยแวะมาให้ดูนะครับที่ผมมาตีกับพี่มิวแล้วปลูกรังไว้นะครับผมอยู่นะครับตอนนี้ก็หากินตามปกติเลี้ยงตัวอ่อนไปด้วยแล้วก็เจอหัวน้ำใหม่ข้างบนนะครับผมไปครับเดี๋ยวมาดูอย่างที่ผมบอกนะครับประมาณ15วันนะครับ